สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมารยาทเมื่อเกิดมิตรภาพใหม่ผู้ฟังทุกท่านครับการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้เจอผู้คนในสังคมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนั่นคือมิตรภาพใหม่ลูกค้ารายใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่หรือผู้คนใหม่ๆที่เราได้พบครับมารยาทที่เกิดทุกครั้งเมื่อเราเจอผู้คนสิ่งที่เขาไม่บังควรแล้วก็ไม่ควรทำในทุกกรณีก็คือเราจะไม่แสดงออกแบบหยาบคายไม่ฉกฉวยไม่เอาแต่ได้ในทุกกิจกรรมที่ได้พบในทางตรงกันข้ามเราควรจะต้องรีบสร้างความน่าเชื่อมั่นน่าเชื่อถือด้วยวาจาเนื้อหาและข้อมูลในการสนทนาเราควรทำให้มิตรภาพใหม่รู้สึกโชคดีที่ได้พบให้รักษาระยะเวลาได้อย่างเหมาะสมไม่ควรคุยนานเกินไปหรือสั้นจนไปเกินไปจนจับใจความไม่ได้ระหว่างนั้นมีการชื่นชมเมื่อแรกพบเพื่อสร้างความจับใจเมื่อจากราในขณะเดียวกันก็มีศิลปะในการติดต่อเป็นระยะเพื่อสร้างความรู้สึกสุขใจรู้สึกสนใจมีเรื่องราวดีๆมาถักทอในการที่จะติดต่อไม่ว่าจะโทรหาหรือไลน์หาฉะนั้นการแสดงออกต่างๆเหล่านี้สามารถรักษาสัมพันธภาพได้ในระยะยาวทุกท่านครับไม่มีธุรกิจใดๆในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีมิตรภาพใหม่เกิดขึ้นไม่มีลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้นไม่มีผู้ซื้อรายใหม่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะนั้นครับการเป็นบุคคลในสังคมการมีมารยาทที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตหรือประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปในแต่ละช่วงวันเราจะทำงานราคาแพงหรือราคาถูกเราจะแสดงออกแล้วเรารู้สึกโดนดูถูกหรือราคาแพงอยู่ที่วิธีคิดวิธีการสื่อสารอยู่ที่ทักษะและศิลปะของเราทั้งสิ้นผู้ฟังทุกท่านครับสถานการณ์แบบนี้จิตใจที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกท่านคิดพูดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จร่วมกันรณรงค์สื่อสารเชิงบวกแล้วก็มีมารยาทในการสร้างมิตรภาพใหม่ๆตลอดเวลาอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสำหรับวันนี้ขอฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตสวัสดีทุกท่านครับ